เปลี่ยนเอาตอนนี้เปลี่ยนผู้สาประตูครับสำหรับฟรีดอมครับเอาผู้สาประตูออกมาเล่นบ้างครับดันเอาเบิร์ดขึ้นไปเล่นเป็นศูนย์หน้าหรือเปล่าแบบนี้ตรงกลางถ้าเบิร์ดไม่อยู่นี่ก็ถือว่าเดี๋ยวต้องดูว่าฟรีดอมจะเอาใครลงมาเชื่อมเกมครับผมแล้วยกบอลลูกนี้ผู้สาประตูโอ้จังหวะนี้ยังฟุตบอลเซฟครับมัดออกมาบล็อกแล้วนั่นแหละทำได้ดีครับได้เป็นเตะมุมครับสำหรับชัยบรรยางด้านซ้ายครับเริ่มมาไม่ถึงนาทีครับได้คอร์เนอร์คิกเปิดยัดมาโตกาอูเทคลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้ดูว่ามีขึ้นเทคสามสี่คนแล้วระหว่างว่าจะคุยจังหวะสุดท้ายโอ้ไม่ตรงกรอบเองครับตั้งเตะเล่นสั้นเลยครับสำหรับฟรีดอมเปิดขนาดเส้นไม่ดีโดนดักกลับมาชัยบรรยางให้สั้นๆแล้วลูกนี้จับบอลแรกเหมือนจะไม่ดีแล้วดูล้มไปกรรมการไม่ว่าอะไรครับสะดุดบอลล้มเองเบิร์ดตีต่อลูกนี้ง่ายไปนิดนึงครับชิงออกไปได้แล้วยังเป็นบอลพุ่งของฟรีดอมครับกลับไปตั้งกันใหม่ครับเปิดลึกมาแล้วโอ้โหลูกนี้ก็ยังลึกเกินไปครับใช่มาสั้นๆครับโอ้โหชัยบรรยางเอาจับบอลกลายเป็นดีระหว่างนี้ขึ้นมาทางซ้ายแล้วไหลโอ้โหจังหวะนี้ขึ้นมาไม่ทันครับสำหรับชัยบรรยางนี่โอ้โหดีกว่าสายตาดูนี่เปลี่ยนแทบจะยกชุดเลยแล้วสำหรับขึ้นเวลาหลังครับก็ตามกฎกติกาเนี่ยตอนพักขึ้นเวลาเขาจะเปลี่ยนอีกคนก็ได้ครับแต่ว่าระหว่างเล่นเนี่ยเปลี่ยนได้ครึ่งละ5คนครับจำอีกครั้งหนึ่งครับเอาตรงกลางชัยบรรยางเอ้าเราให้ไม่ดีตรงนี้เบิร์ดถึงก่อนแล้วหลายมาซ้ายสวนหลุดเกี่ยวมาแต่ว่าผู้สองตัวไม่ออกมาตัดจังหวะได้สวยแล้วตัวต้องแก้ไขขึ้นมาชัยบรรยางจะสวนกับผู้แตกหลอกลูกนี้ไม่ผ่านครับเบิร์ดให้มาตรงกลางแล้วเปิดเปลี่ยนมาทางขวาซ้ายโล่งเลยแล้วตรงนี้เปิดยัดกลับมาแล้วโอ้โหมันเปิดลึกเกินไปแล้วจังหวะสุดท้ายแล้วสำหรับฟรีดอมใช่ออกมาทางขวาลูกนี้ไม่บอลประตูแล้วไปหยุดอยู่บนเส้นเลยครับโอ้โหไม่ออกด้วยแล้วจังหวะนี้ย้อนกลับมาตั้งกันใหม่มิ้วเบิร์ดเปลี่ยนข้างวางขวาแล้วให้โอ้โหตรงกลางจับไม่ดีแล้วสำหรับลีดองบังแล้วให้กลับมาตั้งกันใหม่ครับใส่บรรยาจ่ายลูกนี้แม่เปิ้ลมาแล้วตัวกว่าสกูแล้วเสียกับฟรีดอมแล้วปะแปะทางซ้ายเบิร์ดขจับรออยู่แล้วไปทางแค่ครับแม่จังหวะนี้ไม่ถึงครับแล้วเป็นการเปลี่ยนตัวด้านข้างสนามไอ้หยับอีกคนครับตุ้มยัดกลับมาครับลงมาได้สัมผัสบอลจังหวะแรกครับย้อนกลับมาตั้งกันใหม่นิ้วมองไกลเข้ามาในต่อเก็บโทษแล้วชิปมาลูกนี้เดียวๆยิงโอ้โหตรงกรอบด้วยครับแปะยิงจังหวะนี้วางเท้าดีแล้วบอลตรงกรอบด้วยวิถีแต่ว่ามันก็ไปตรงตัวผู้สาประตูด้วยครับโอ้โหเราให้ลูกนี้เพื่อปีไม่ทันครับโอ้เปลี่ยนการออกมาทางขวาตีด้อมโอ้ร้องไห้มาจังหวะนี้แปะพยายามจะเบิ้ลจังหวะเดียวลูกนี้เลยยังไม่ผ่านเลยสายลอดขาแล้วกูกลายเป็นไม่ดีจังหวะนี้แต่ว่าจังหวะสองยังตามมาแก้ไขได้สวยเบิ้ลเปิดดูวันนี้นี่เปิดบอลเสีย2ครั้งติดต่อเลยครับเตะมุมอีกครั้งหนึ่งแล้วด้านซ้ายเปิดยัดมาตรงกลางลูกนี้สะบัดทิ้งออกไปได้ครับฟรีดอมยังไม่ทนอันตรายครับยังได้กดดันต่อสำหรับชัยบรรยางพุ่งเร็วมาแล้วยิงยัดฉลับลูกนี้ทางซ้ายเก็บได้แล้วโอ้โหยังไงยิงหักข้อกลับมาแล้วไม่ตรงกรอบอีกครับ
เวลาในครึ่งหลังให้ผ่านมา5นาทีแล้วสกอร์ยังเหมือนเดิมครับไปซิงดอมครับคือยังขึ้นนำอยู่2ประตูต่อ1ครับเราปลุกผู้กรรมการจังหวะนี้ย้อนกลับมาให้ฟาวก่อนครับถ้าปล่อยเป็นจังหวะได้เปรียบมาเมื่อสักครู่ก็มีขึ้นมาเติมทางซ้ายกับแป๊ะแล้วปีดองครับมาได้ฟรีคิกบริเวณวงกลมกลางสนามเอิร์ธปั่นมาแล้วไม่ทายครับเตะทิ้งมาได้ครับชัยปัญญาเขา2เก็บบอลได้แล้วให้กันไม่ดีดูครับยังแก้ไขกันขึ้นมาไม่ได้ครับค่อยๆเซตกันขึ้นมาครับโยกหลบ1หลบ2แล้วฝากมาตรงกลางลูกนี้ถึงบอลต่อเอาสตีวิ่งขึ้นมาทางขวาชัยปัญญาโอ้โหแต่ว่าจังหวะนี้เลี้ยงบอลหลุดไปเองครับเอาแล้วจะสวนกลับขึ้นมาครับ3คนครับปีดองโอ้ตัดสินใจยิงลูกนี้เพื่อนเติมมาตรงกลางกับทางด้านซ้ายเนี่ย2คนครับโอ้ยิงเองแล้วไม่ดีจังหวะสุดท้ายข้ามคานไปเองครับสำหรับฟรีดอมโอ้ยคล้องสั้นๆออกมาแล้วเพื่อนบอกแป๊บไม่บินเลยแต่งเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้โอ้ก็ยังรับสบายครับมัดดูว่าเป็นผู้เล่นก็ต้องไปเป็นผู้เสาประตูด้วยพยายามที่ทีมเนี่ยขาดตำแหน่งผู้เสาประตูตามบอลกันแล้วจังหวะสุดท้ายกรรมการให้เป็นเตะมุมดอกฟรีดอมในด้านขวาเปิดจับมาแล้วปิ้วโอ้โหลูกนี้มันอีกครั้งนึงที่หมกไม่ตรงขอบครับวันนี้โอกาสหมกจะสาดอีก2 3ครั้งแล้วเพ้คนเดียวแบบนี้เอาแล้วไหลมาไม่หลุดโอ้โหยังติด2จังหวะครับเราจะสวนจังหวะทีนึงชัยปัญญาฟังอยู่แล้วต่อโทษลูกนี้ดูไม่มีตัวขึ้นมารับบอลครับฟรีดอมด้านหลังเต็มไปหมดเลยครับแล้วจังหวะนี้ผู้ตัดสินให้ฟาวไอคอนครับโอ้โหมิวอีกแล้วคนนี้ไม่ได้เอเจจริงครับหัวไม่ดีเปิดลึกมาก็เข้าซองครับมัดรับสบายครับตัวตำหลังเข้ามาในเส้นกรรมการก็ยังไม่ว่าอะไรครับเราจังหวะนี้เล็กได้บอกเข้าข้างเลยครับพุ่งเร็วขึ้นมาทางซ้ายสวยกระโดดมาตรงกลางแล้วโอ้โหจังหวะมันไม่ได้ครับหุบเข้าในทำหมกลูกนี้ไม่ถึงครับโอ้น่าเสียดายจังหวะมันจะคุยดีมาโอ้ยตามจุดนัดพบเลยครับเกมการข้ามออกมาทางซ้ายครับยังเก็บบอลได้อยู่ครับไทยปัญญาให้ไม่ดีเยอะง่ายเกินไปลูกนี้กลับมาได้ครับแล้วฝ่ามาตรงกลางแต่เอามาขวาสุดจังหวะสุดท้ายแม่นโดนเตะบอลทะแลบออกหลังไปเองอีกครับแต่นอกจากคู่นี้ที่ลงทางการแข่งขันกันอยู่เนี่ยในค่ำคืนนี้ก็สำหรับบอลพรีเมียร์มีทีมใหญ่ครับบรรดาสาวกทีมใหญ่ๆซัมเปอร์แมนซิตี้หรือว่าปูเชลซีแล้วก็ติดตามกันได้ครับคืนนี้แม่พูดถึงลิเวอร์แม่พูดถึงแล้วบอลมันยังไม่เตะทีมใหญ่เหรอฮะนี่คือทีมใหญ่เหรอทีมใหญ่ในกลางตารางไม่เขาพูดถึงแมนซิตี้กับเชลซีเขาไม่ได้พูดวันที่จะเอ่ยให้ครูก่อนนะไม่ใช่เขาบอกซัมเปอร์ก่อนซัมเปอร์กับแมนซิตี้ก่อนขอแล้วหลุดมา3ต่อ2เมื่อวานนี้อ้าวจำได้หรือเปล่าชายปัญญาไหลออกมาในซ้ายสุดแล้วตรงกลางมีตัวรอพรอยู่แล้วไม่ได้โอ้แล้วกรรมการให้ฟาวแล้วโอ้โหจังหวะนี้ต้องบอกว่าเล่นช้าไปหน่อยแล้วสำหรับชายปัญญาแล้วมีโอกาสที่จะได้ครับพูดแต่บททำช้าแต่งช้าเสร็จเลยแล้วไม่เสียฟาวแล้วจังหวะนี้เราปีด้อม
มาได้รู้จักลูกเซฟคีทแล้วโอ้ตัดสินใจยิงชนเสาแล้วไปกระโดดกองหลังมาเข้าสองเสาตูตูเติร์นมา4คนเบิร์ดให้ไม่ดีแล้วปล่อยบอลออกข้างโอ้ที่ตอนนี้กองหลังชัยปัญญายังลงกันไม่ทันครับเดี๋ยวต้องดูว่าปุ่มสั้นมาเปิดเอาปัดได้ครับแล้วดูเหมือนจะมีการขยับครับด้านข้างสนามเปลี่ยนผลแรกของครึ่งหลังเลยแล้วสำหรับชัยปัญญาลุ้นจังหวะนี้ก่อนแล้วได้เป็นเตะมุมแล้วยกมาเอ้าโอ้โหบอลมาตกใส่เท้าเบิร์ดเนี่ยเจ้าตัวก็ไม่ดันได้ตั้งตัวมากบอลตกใส่เท้าแล้วหลุดออกหลังไปเองครับไปตั้งเตะจับปากประตูขึ้นมาเราเล่นโอ้ให้มาดูการจังหวะนี้ปั๊มบอลได้ด้วยให้มาเอา 3-4 คนครับเบิร์ดแต่เอามาทางขวามัดลุกๆยิงติดเซฟจังหวะ2อีกทีนึงกระดกแล้วโอ้โหยิงด้วยซ้ายก็ไม่ตรงต่อครับฟรีดอมโอ้จับขวายิงซ้ายลูกนี้ถ้าเข้าจะเป็นลูกที่สวยงามทันทีแล้วก็ยิงหลุดออกนอกขอบอีกจับพระเอกตกม้าตายเลยถึงบอลยาวขึ้นมาครับไทยบัญญาปุ๋ยแล้วเหลี่ยมนี้เหลี่ยมแย่ได้ก่อนแต่ว่าก็จับบอลไม่อยู่แล้วจะมีการขยับอีกคนแล้วสำหรับไทยบัญญาและข้างสนามแล้วก็เลยสำหรับชัยปัญญาเนี่ยถือว่ามีผู้จัดการมาเปลี่ยนตัวคอยกำกับอยู่ข้างสนามเลยเปิดดูนี่ไม่ดีครับใช่ใส่ติดนึงโอ้แล้วไฟได้ครับมัดดูว่าความเร็วทางซ้ายขึ้นมาซ้ายสุดมัดแตะเข้าในแล้วจ่ายลูกนี้จับยิงไม่เหลือครับป้าโอ้โหนี่ครับเมื่อต้องชงกับมาตัดบอลแล้วดูว่าโตขึ้นมาให้ตรงกลางป้าจับพิษตอนแรกหันหลังให้ประตูมาจับแล้วหันหน้าออกมาใส่ด้วยขวาเต็มๆครับจ่อๆครับเนี่ยทำแล้วใหญ่ได้ไหวโอ้นี่ครับป้าบอกแบบนี้ไหวหรือเปล่าก่อนหน้านี้เพื่อนป้าไม่ไหวด้วยนี่ครับยิงให้ดูเลยแต่งแล้วลูกนี้ผู้ต่อประตูก็ตะคู่นี่ต้องยอมเลยครับระยะมันจ่อจริงครับจะกลับมาได้ครับชัยปัญญาเอาแล้วจะสวนกลับตอนนี้ถูกทิ้งห่างเป็น3ประตูต่อ1นี่ลำบากแล้วทำชิง1 2แล้วโอ้ให้ไม่ดีครับ3ต่อ2เหมือนกันครับชัยปัญญาซ้ายสุดแปะออกมาแล้วจังหวะนี้ยิงโอ้โหบอลมันเบาไปอีกนิ้วเบิร์นยามาก็ยังไม่ห่างแล้วกองหลังของชัยปัญญายังดักกลับมาได้ครับแม่เราคล้องบอลหลบจังหวะนี้สวยครับโอ้แล้วหลุดเดี่ยวขึ้นมาจังหวะนี้ยิงโอ้โหติดแซ่บอีกครับแม่ระยะมันก็ต้องบอกว่าจะอาจจะไกลไปนิดนึงแต่ยิงได้ดีครับแม่แล้วจังหวะนี้เบิร์นแจ้งที่วางสวยครับว้าวิ่งหาช่องจ่ายไม่ผ่านครับโอ้โหดูว่าตอนนี้เกมเร็วจริงๆครับตลอดทีมดักกันไปดักกันมาแล้วเป็นฟรีดอมจะสวนกลับไปทีหนึ่งปล่อยบอลแล้วดูว่าตรงกลางยังไม่มีครับให้มาโอ้โหเบิร์ดจะต่อเสาสองโอ้โหลูกนี้ไม่ได้ประตูที่สี่ครับฟรีดอมเหลือเชื่อจริงๆครับโอ้เบิร์ดที่รอจนเพื่อนวิ่งขึ้นมาทางด้านขวาแต่ว่าเตะไม่โดนครับโอ้จังหวะนี้นี่ต้องชมเลยครับเล่นกันสวยแล้วฟรีดอมจังหวะสุดท้ายนี่มันไม่มาตามนัดครับตูย้อนกลับมาเบิร์ดพักบอลลงไม่ดีครับเสียบอลให้กับทางด้านชัยปัญญาแล้วโต้ขึ้นมาทางซ้ายครับโอ้มีพื้นที่เยอะเหลือเกินครับแล้วจิกลูกนี้ชนคานแล้วกระโดดเซฟไว้ได้ครับโอ้โหยิงสวยแล้วแต่ว่ามันบอลมันไม่ข้ามเส้นครับตกบนเส้นพอดีเลยครับผมเราให้มาตรงนี้มัดแต่ต่อมาตรงกลางจับแล้วช้าไปหรือเปล่าพี่น้องจ่ายมาก็ไม่ดีครับโอ้มัดจังหวะเมื่อสักครู่นี่โดนกระแทกไปนิดนึงแล้วกรรมการไม่ว่าอะไรแล้วถึงบอลก่อนครับมัดคุณย้อนกลับมาหวนหลบอยู่ว่าชัยปัญญาอ้าวแล้วไม่ดีระหว่างนี้โอ้ทำคิง1 2นอนท้ายเก็บบอลได้ริมเส้นไม่ออกด้วยกองกับมัดจับลุ่ง
แล้วยิงโอ้โหคราวนี้ซุปเปอร์เซฟครับผู้สองตัวโอ้เป็นเบิร์ดครับจังหวะสุดท้ายได้ยิงด้วยซ้ายครับเสียเป็นเตะมุมยกมาตรงกลางเข้าสองที่สองประตูแล้วเล่นเร็วเลยครับให้ออกมาแม่จะช้าไปอีกครับปีล่อมไปปั๊มบอลแล้วแย่งกลับมาได้ครับโอ้เกมเริ่มจะเนยๆลงไปแล้วสำหรับชัยบรรยาครับพูดเลยหลายคนตอนนี้ไม่ค่อยจะวิ่งแล้วกลับบอลลงแล้วดูครับย้อนกลับมาต้านใหม่เบิร์ดไปทิ้งออกมาได้ครับจังหวะ2ยังเป็นของชัยบรรยาแล้วให้ติดบล็อกออกข้างไปครับซูมยัดมาจังหวะนี้ผมเช็ดได้เบิร์ดพักอกลงสวยครับแล้วจังหวะนี้โดนง่ายไปหน่อยแล้วกรรมการไม่ว่าอะไรจากกลับขึ้นมาแล้วจะสวนกลับให้หลุดขึ้นมาแล้วนะเอาแล้วจับแล้วล็อกกลับหลังอ่ะโอ้โหนี่ไปล็อกเข้าทางของทีด้าแมงครับโอ้จังหวะนี้ต้องชงแล้วตรงหลังตัวสุดท้ายมันคู่ยืนตำแหน่งดีมากครับโอ้แล้ว3 4คนตรงกลางพุ่งช้าเกินไปแล้วตัดสินใจไม่ดีครับเมื่อจะพูดว่าพุ่งให้ตัวใกล้ก่อนเนี่ยแล้วไปส่งให้ตัวที่ยืนอยู่เสา2ไม่แน่เลยโอ้ให้สวยเบิร์ดหลุดมาแล้วดีดไม่ตรงกรอบนะโอ้พยายามจะดีดด้วยข้างเท้าครับลูกนี้น่าดูครับไม่ได้ครับโอ้แล้วดักได้สวยแล้วตรงกลางชัยปัญญาขึ้นมาทางขวาก็จับบอลไม่ดีครับตูมยัดกลับมาครับเป็นชัยปัญญาได้บุกบ้างไหมโอ้ไม่ง่ายไปนิดนึงเบิร์ดทำที่หนึ่งสองหลุดมัดรออยู่ทางขวาตอนนี้ล็อกก็ขาไปสวยแล้วยิงเองเสาหน้าปัดทิ้งออกมาได้ครับแล้วก็ตามเซฟไม่ได้ผู้ตัดตูพุ่งเร็วเลยออกมาทางขวาชัยปัญญาให้สวยแล้วตรงกลางจับแล้วล็อกหลบโอ้โหไปได้ด้วยแล้วทางซ้ายแล้วยิงก็ยังไม่ได้ครับโอ้โหนี่ครับก่อนหน้านี้ยิงชนคานไปแล้วครั้งหนึ่งครับคราวนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้ลุ้นเหมือนกันแล้วแต่ว่าบอลยังไม่ตรงต่อเลยขนาดเส้นมาทางซ้ายฟีดอมไปเองทางแคบแล้วโอ้โหจังหวะนี้เอาลูกไปเตะกลับเข้ามาโอ้โหหน้าเปล่าประตูทางเสียครับโอ้โหจังหวะเตะทิ้งเนี่ยไปเตะผ่านหน้าเปล่าประตูเลยโอกาสเสียประตูมีสูงเลยมัดล็อกมาแล้วจ่ายลูกนี้ไม่ผ่านดิครับเปลี่ยนออกมาทางขวาชัยปัญญาทางซ้ายจะไปล็อกลอดขาลูกนี้ยังเก็บได้อยู่ครับให้ไม่ดีมัดเก็บได้แล้วจะสวนกลับฟีดอง 3-4 คนโอ้โหต้องมาตายลูกนี้ก็ไม่รู้กันกับเพื่อนครับโอ้ให้จบก็ยังไม่ผ่านเวลาใกล้จะหมดเนี่ยตลอดทีมก็เริ่มจะสเปะสปะแล้วครับวันนี้เดียวแรงไม่เหมือนในทุกต้นเกมครับจะกลับมาได้แล้วจะสวนกลับมาเบิร์ด3คนครับหยุดบอลให้เพื่อนนักขวามีจ่ายมาจับแล้วไหลลูกโอ้โหง่ายไปนิดนึงครับผู้สองตูนที่อ่านออกเลยของชัยปัญญาเกมออกมาทางขวาได้ครับสำหรับในคู่ถัดไปแล้วจะเป็นเกมระหว่างหมูติ๊กมันจะลงสนามเจอกับทางด้านพี่อาจจะยังไงมาถึงสนามแล้วก็เตรียมตัวได้เลยครับจากเกมคู่นี้ตอนนี้อยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะเจ็บได้ลงมาทำการแข่งขันต่อแล้วจากกลับมาได้เอาแล้วแตะเข้าขวาลูกนี้โยกเข้าซ้ายอีกทีนึงแล้วชิปมาเสาไกลโอ้โหนี่เล่นกันหลายจังหวะสำหรับชัยวัญญาหลายครั้งครับโอกาสโต้กับเขาเคยแข่งมาเร็วๆเนี่ยแล้วไปเล่นแล้วจังหวะมันไม่ได้ครับเปิดลึกมาทีหนึ่งจับบอลหลุดเดียวมาแล้วจังหวะนี้ยิงก็จับไม่หมดยิงอีกเรียบร้อยครับไล่มาเป็น2ต่อ3เวลาที่เหลืออยู่ตอนนี้ไม่ถึง10วินาทีครับกับช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับ
ทด1นาทีครับสำหรับครึ่งเวลาหลังจะมีความปีหาหรือเปล่าสำหรับชัยวันยาครับ1นาทีที่เหลืออยู่ครับจะประมาทไม่ได้เหมือนกันครับสำหรับคุณด้อมขึ้นมาทางขวาครับแล้วให้ไม่ดีตรงนี้เบิร์ดปล่อยบอลไหลแล้วจะไปล็อกรอดขายังได้อยู่ครับฟรีดอมย้อนกลับมาแปะลูกนี้มัดให้เอาขึ้นมาทางซ้ายครับเบิร์ดขวาสุดมีให้กับมาทางซ้ายครับแล้วปาดไปเสาไกลจับได้ด้วยครับแล้วลูกนี้ยิงเองโอ้ไม่ตรงขอบแล้วแค่นิดเดียวเป็นตั้งใจจะฝ่าประตูขึ้นมาครับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ตอนนี้ต้องรีบแล้วครับนาทีทองครับสำหรับไทยบัญญาครับยังเป็นบอลของพี่ด้อมครับเก็บได้เบิร์ดขวามีซ้ายมีย้อนกลับไปตั้งกันใหม่เล่นตอนนี้ดึงเวลาไปด้วยครับเน้นการคลองบอลแล้วพี่ด้อมเบิร์ดออกมาทางขวาลูกนี้เบิร์ดเก็บบอลได้จับบอลจังหวะสุดท้ายมันแรงเกินไปครับเราเป็นตั้งใจจะหม่อมตูเล่นเร็วเลยแล้วตอนนี้อาร์โต้ขึ้นมา3คนครับชัยวัญญาลูกนี้ยังไงครับให้มาตรงกลางแล้วเปิดมาจังหวะที่จับแล้วเข้าซ้ายยิงไปเลยครับโอ้นี่ครับปาฏิหาริย์มีจริงครับโอ้นี่ครับเป็นไฮไลท์เลยทุกท้ายเกมว่าทดเวลาเจ็บตีเสมอเป็น3ประตู3นี่ต้องบอกว่าเป็นสีสันของฟุตบอลจริงๆครับถ้าเวลายังไม่หมดอย่าเพิ่งไปนับสุดทหารครับก็ต้องบอกว่าสำนวนนี้ยังใช้ได้ผลอยู่ครับนี่เป็นบทเรียนของฟรีดอมเลยครับนำ3ประตูต่อ1เหลือเวลาไม่ถึง2นาทีครับนี่ได้2ลูกไม่ถึง2นาทีสำหรับชัยบัญญาครับไม่ถ้าเกมนี้จบด้วยสกอร์ที่3ต่อ3แล้วนั่นแหละขอต้องมีดาวหมดเวลาแข่งขันขอเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมครับที่การสนามก่อนครับเดี๋ยวผู้เล่นออกไปไหนครับขอเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมครับที่การสนามก่อนครับโอ้โหนี่ครับโอ้นี่สำหรับปีด้อมครับเหลือช่วยจริงๆแล้วพวกเขานี่ยังดีมากเป็นช่วงท้ายที่ดูกายครับถ้าเกิดเป็นช่วงต้นๆยังได้ลุ้นแชมป์ลุ้นลุ้นที่กันอยู่โอ้ถือว่าสำคัญทีเดียวยังไงต้องขอขอบคุณผู้เล่นทั้งสองทีมจริงๆครับอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างครับในเกมฟุตบอลแต่ว่าหลังจบเกมพวกเราก็